นี้ใครผู้ทำหรือเปล่าครับไอ้อะไรพันตำรวจเอกมั้งรู้สึกเดี๋ยวเราเช็คดูครับเสร็จรายการแชร์คลิปไปก่อนมีทั้งข่าวถูกโยนจากตึกตอนปีนี้ไอ้ที่ว่าที่เป็นตำรวจถูกโยนจากตึกคนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มาพัดตกตึกชั้น8พัดตกตึกชั้น8แล้วขึ้นไปทำอะไรที่ชั้น8ทดสอบทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเทส2 3 4ทดสอบ1 2 3 4ทดสอบก็ดูมอนิเตอร์ชมได้หมดเลยครับถ่ายแล้วสดไปแล้วเพราะเดี๋ยวทางจันหวันรอลิงก์สัญญาณโอเคเดี๋ยวก็นึงโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับประจำวันอังคารที่12กันยายนพุทธศักราช2560นะครับซึ่งรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านของเราในวันอังคารนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นปฏิบัติการจองเวรฆ่าล้างขัวตระกูลชินวัตรนะครับและวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับนั่นก็คืออาจารย์สุรชัยแสดงครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ยังเกาะติดนะฮะเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรเรื่องของตระกูลชินวัตรนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศไปนะฮะจากกรณีเรื่องของคดีจำนำข้าวที่เราได้พูดกันไปหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมืดแปดด้านเจ้าหน้าที่นะฮะฝ่ายความมั่นคงคสช.เองก็ยังไม่ทราบว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหายไปทางไหนนะฮะมีแต่การตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยและล่าสุดนี่นะครับนอกจากกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่จะโดนเล่นงานจากกรณีจำนำข้าวนะฮะล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าคุณพานทองแท้ชินวัตรซึ่งเป็นลูกชายนะฮะของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็อาจจะโดนคดีเรื่องฟอกเงินเหมือนกันตอนนี้ DSI ก็น่าที่จะฟ้องแล้วนะครับอันนี้แหละเลยเป็นที่มาของหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นั่นก็คือปฏิบัติการจองเวรฆ่าล้างขัวชินวัตรนะครับทีนี้อาจารย์ครับจนถึงเวลานี้เลยนะฮะอาจารย์ยังรักแค่รักคายนะฮะหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับในกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศไทยไปใครเป็นคนพาอดีตนายกยิ่งลักษณ์หนีหลบออกไปนอกประเทศไทยและหลบออกไปทางไหนเพราะตอนนี้นะฮะแม้กระทั่งฝ่ายความมั่นคงเองก็ยังมืดแปดด้านล่าสุดอนุพงศ์ก็บอกผู้ใหญ่ไม่ใช่ท่านไฟเขียวให้ออกไปอาจารย์จะอธิบายประเด็นตรงนี้ยังไงครับคือตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกเลยที่คุณยิ่งลักษณ์หลบออกนอกประเทศก็คือวันที่25ครับวันที่25เนี่ยที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวมาก็มีคนเนี่ยก็แจ้งมาบอกผมว่าออกทางดอนเมืองคือออกทางดอนเมืองเลยไม่ได้ออกตามตะเข็บชายแดนที่หลายๆคนไม่ออกทางตากแก้วไม่ออกทางบุรีรัมย์ออกทางดอนเมืองเขาบอกว่าก็มีคนในที่เป็นพรรคพวกเนี่ยบอกว่าออกทางดอนเมืองก็น่าจะไอ้กองทัพอากาศนั่นแหละดำนวลอำนวยความสะดวกให้ออกไปครับและคนที่ผู้นั้นเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยให้ออกไปเนี่ยก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอ้าวเกี่ยวข้องอะไรครับคุณประวิตรก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สังเกตนะสังเกตพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์เนี่ยดูอ้อมๆแอมๆ
ครับนะอ้อมอ้อมแอมแอมน่าสงสัยแล้วก็พูดเองเนี่ยว่าก็ต้องมีคนใหญ่ช่วยพาให้ไปพูดลักษณะนี้แต่ล่าสุดนี้นะล่าสุดนี้เนี่ยข่าวมันก็ออกมาเหมือนกับที่ได้ตอนแรกนั่นแหละและก็มีข่าวลือในเมืองไทยเยอะครับว่าคนที่ช่วยให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์หนีเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกพี่สาวคนโตของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์อ๋อที่ออกไปโพสต์ใน IG ของอุ๊งอิ๊งไออักลีสู้ๆใช่ไหมฮะก็มีการให้กำลังใจมีการอะไรด้วยใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นข่าวลือที่เขาลือกันในประเทศไทยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลือแซดและก็น่าจะตรงที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพูดคำว่าท่านนั่นแหละครับท่านในที่นี้ก็น่าจะองโตนั่นแหละและคนที่อำนวยความสะดวกจริงก็บิ๊กป้อมก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นแหละครับดังนั้นไอ้ข่าวที่ต่อมาภายหลังว่าออกทั้งจังหวัดตราดมั่งสระแก้วมั่งเนี่ยมันก็พูดง่ายมันเป็นข่าวเพื่อจะกลบเกลื่อนไปเท่านั้นเองสุดท้ายก็จะเลือกค่อยๆเงียบครับเพราะว่าความจากสมเด็จบุญเซนเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้ผ่านเขมรนะไม่มีการผ่านเข้าทางเขมรและคนระดับนี้เนี่ยจะพูดเล่นพูดหลอกได้ยังไงครับถ้าผ่านก็ผ่านเพราะว่าไม่ใช่ว่าไทยจะไปเอาเรื่องอะไรได้ถ้าบอกว่าผ่านทางเขมรมันก็จบแค่นั้นเองครับแต่นี่ท่านบอกไม่มีแสดงว่าท่านไม่ได้รับรายงานเลยว่าผ่านทางเขมรดังนั้นไอ้คำว่าจากสักแก้วก็ดีจังหวัดตราดก็ดีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่พูดเป็นตุเป็นตะเนี่ยก็เพื่ออำพรางเท่านั้นเองครับเพราะจะออกมาได้ไงว่าออกตามบนเมืองครับและสิงคโปร์เองเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ผ่านสิงคโปร์ดังนั้นก็เข้าใจได้นะเป็นการเข้าใจได้ว่าถ้าออกจากตอนเมืองเนี่ยก็กองทัพอากาศก็คงจัดเครื่องบินแล้วก็บินตรงไปดูไบแล้วดอนเมืองดูไบนี่ 3-4 ชั่วโมงก็ถึงก็ถึงแล้วใช่ไหมไม่จำเป็นต้องไปแวะสิงคโปร์จากดอนเมืองแวะลงไปทำไมสิงคโปร์ล่ะวกลงไปทางใต้อีกใช่ไหมหมายว่าจากดอนเมืองนี่ก็ผ่านพม่าเข้าทางทะเลอันดามันก็ไปดูไบเลยแต่เขาก็บอกว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ไปรอรับอยู่ที่สิงคโปร์แต่วันที่23นั่นก็คือแต่เรื่องให้มันสมจริงสมจังว่าออกจากเขมรไงครับเพราะตามข่าวว่าออกทางเขมรทีแรกว่าออกไปจังหวัดทางเกาะช้างมั่งอะไรมั่งแล้วมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวมั่งบางข่าวก็บอกว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่โรงพยาบาลพระราม9มั่งอะไรมั่งแบบนี้นะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายว่าต้องไปขึ้นเครื่องที่เขมรครับใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นมานี่ข่าวก็มั่วไม่รู้ตรงไหนกันแน่คือมั่วมากๆว่าหลายๆข่าวที่เอามาลงช่วงวันที่25ช่วงเช้าก็ปรากฏว่าข่าวก็ยังบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังอยู่ที่บ้านยังไม่ออกมาหลังจากนั้นช่วงสายๆบ่ายๆก็มีข่าวเรื่องหลบหนีออกไปแล้วตั้งแต่วันที่23บ้างแหละ24บ้างแหละออกตอนคืน25บ้างแหละแต่ตอนนี้ล่าสุดรู้สึกว่าภาพวงจรปิดที่ทางคสช.ได้มาได้เนี่ยจะมีลักษณะของรถที่พาคุณยิ่งลักษณ์หนีแล้วก็ไล่เป็นฉากๆว่ามีการเปลี่ยนรถหลายๆคันอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นก็พูดถึงรถ2คันไงครับวันนั้นรถ2คันใช่มั้ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เห็นล่าสุดนี่ก็บอกไปทางสักแก้วไปทางสักแก้วโดยมีตำรวจใหญ่ที่ดูแลทางภาคเหนือช่วยก็คือท่านสักแก้วนี่ก็ไปเชื่อมกับท่านสนองเทียนทองเองครับพยายามจะโยกแม่ท่านสนองครับแต่ค่อนข้างน่าเชื่อแล้วก็ตามที่ข่าวลือกันในเมืองไทยแซดเลยว่าก็คือทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์อันนี้ที่แซดกันซึ่งเราลึกๆนี่เราก็พอจะรู้ระแคะระคายอยู่ใช่มั้ยเพราะว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จริงๆเนี่ยกับสิรินธรเนี่ยก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ครับใช่ไหมไอ้นี่ก็เป็นเรื่องภายในของเขาดังนั้นเป็นไปได้และอีกประการหนึ่งนะคสช.เองถ้าท่านยิ่งรักเนี่ยไม่ไปวันนั้นเราสังเกตดูสิท่านผู้ชมว่าทำไมเมื่อทางคสช.ทางรัฐบาลเนี่ยคาดว่าผู้ที่จะมาให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งลักษณ์น่ะประมาณ 3,000 คนครับแต่เตรียมตำรวจทหารเกินกว่า 4,000 คนแปลกไหมล่ะครับครับในเมื่อผู้จะมาให้กำลังใจ 3,000 คนและเตรียมตำรวจทหารเกินกว่า 4,000 นะเกินกว่า 4,000 นะแล้วมีทั้งเครื่องบินมีทั้งติดกล้องวงจรปิดอีกโอ้โหหลายร้อยตัวเนี่ยคือทำไมเป็นตามที่เขาให้ข่าวเขาบอกว่าป้องกันมือที่3ป้องกันการก่อเหตุก่อกวนหรือป้องกัน
เวลาศาลตัดสินมาแล้วถ้าเกิดไม่ถูกใจอารมณ์มวลชนเนี่ยอาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้ก็เลยต้องใช้กองกำลังเยอะๆถูกต้องเพราะมันมีระแคะระคายมีสายข่าวที่บอกมาว่าวันนั้นน่ะสุเทพเทือกทุบันเตรียมหน่วยเซปเปอร์มา500คนครับขึ้นมานะขึ้นมาทางใต้นะหมายความถ้าศาลตัดสินจำคุกยิ่งลักษณ์เนี่ยไอ้หน่วยเซปเปอร์ของเทพนี่กะก่อการเลยจำไหมทั้งเผาทั้งอะไรก็เนี่ยนี่แหละที่ทำให้ทางรัฐบาลคอจต้องเตรียมกำลังเยอะครับมือที่3ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่มือที่3ของขวายเสื้อแดง มือที่3ก็คือหน่วยเซปเปอร์ของสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นสุเทพเนี่ยจะก่อเหตุขึ้นมาแล้วก็โยนความผิดให้เสื้อแดงหรืออาจจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดการยึดอำนาจก็ได้เข้าใจมั้ยครับตรงนี้เราก็ไม่รู้ภายในแต่แสดงว่าข่าวนี้น่าจะเป็นความจริงทางรัฐบาลจึงต้องเตรียมอย่างนั้นและเพื่อป้องกันเหตุก็คือพวกนั้นอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วทั้งในกษัตริย์องค์ใหม่เพราะถ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์พาหนีนี่แน่นอนที่สุดน้องชายจะไม่รู้ได้ยังไงยังต้องไฟเขียวต้องไฟเขียวให้และก็เป็นการตัดปัญหาตัดปัญหาที่จะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมาอ๋อแสดงว่ามันก็สามารถที่เชื่อมโยงไปที่กรณีคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาที่บอกว่าท่านไฟเขียวใช่แต่ว่าคนก็ต้องแต่ว่าท่านไหนจะท่านก็ เราถึงบอกว่าท่านนายกเนี่ยอนุพงศ์ไม่เรียกท่านเนี่ยนายกก็เรียกนายกครับทีนี้ท่านพลเอกอนุพงศ์เนี่ยเป็นคนค่อนข้างซื่อๆนะไม่ค่อยเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆเหมือนกับบิ๊กป้อมครับประวิตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มักจะพูดตรงๆไงก็พาซื่อไงเขาเรียกพาซื่อพาซื่อเมื่อนักข่าวถามมาเดี๋ยวโกหกไม่ไหวไงครับท่านไฟเขียวก็จบเลยจบเลยนักข่าวก็ไม่ถามเนี่ยไม่ถามหรอกว่าท่านไหนว่าท่านไหนครับไหมทีถ้าจะถามมาท่านไหนอ่ะมันจะกล้าถามเหรอท่านถ้าไอ้พลเอกอนุพงศ์ว่าแล้วถ้าผมตอบจริงๆคุณกล้าลงข่าวไหมว่าท่านไหนแล้วว่าถ้าท่านทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยกล้าลงหรือเปล่าครับหรือว่าท่านวชิราลงกรณ์เนี่ยกล้าลงหรือเปล่าใช่ไหมครับดังนั้นก็น่าเชื่อได้ด้วยเหตุผลหลายประการหนึ่งหมายความว่าถ้าตัดสินคุณยิ่งลักษณ์นะตัดสินนายกเข้าคุกเนี่ยมันไม่มีด้วยนะในประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่รัฐบาลที่มีอำนาจอยู่และจะให้ศาลตัดสินเอาอดีตนายกเข้าคุกมันยังไม่มีครับซึ่งมันจะมีปัญหาที่ตามมันจบเอาแค่ว่าตัดสินปุ๊บวันนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเพราะไอ้มือที่3ที่ว่าเนี่ยมือที่3ไม่ใช่ใครมือจากโน่นแหละเทพเทือกเทพเทือกนั่นเพราะงั้นก็น่าจะเป็นการคุยว่าตรงนี้ดีกว่าหาทางออกครับเป็นการหาทางออกหาทางออกหาทางออกก็คือให้นายกินละออกวินวินคสช.ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะแยะแต่แค่ต้องมาตอบคำถามกับสื่อกับประชาชนแค่ว่าหายไปได้ยังไงและทีนี้ก็พยายามก็พูดว่าบิดเบนประเด็นว่าไปโน่นไปนี่นะนานๆไปเดี๋ยวก็ลืมครับในที่สุดสูบไปสืบมาก็สืบไม่ออกก็ลืมครับก็เดี๋ยวเหมือนวันที่27นี้ก็จะมีการตัดสินและ27นี้เนี่ยได้ข่าวว่ามวลชนก็ยังกระแหกันไปอีกนะข่าวนวลอีกไม่น้อยนะไปฟังคำตัดสินไปฟังคำตัดสินก็คือให้กำลังใจโดยที่คุณรักไม่อยู่และนี่แหละเป็นที่มาที่ว่าทำไมเนี่ยปฏิบัติการจองเวรมันจึงมาถึงโอ๊คพานทองแท้อีกครับแสดงไอ้ความน้องสาวเนี่ยความสิรินทรเนี่ยต้องการพูดน่ะทักษิณไปแล้วยิ่งรักจะเอายิ่งรักเข้าคุกไม่ได้นั่นต้องเล่นพานทองแท้ถ้าพานทองแท้หนีไปอีกก็ต้องเล่นใครอุ้งอิงอีกนะครับครับที่อาจารย์ครับคือมันมีเหตุผลอะไรนะฮะที่มารองรับว่าทำไมพี่กับน้องเขาถึงคิดไม่ตรงกันแล้วก็ด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยนะฮะสาเหตุที่คิดไม่ตรงกันนี่หรือเปล่าที่จึงมีปฏิบัติการจองล้างตระกูลชินวัตรแบบไม่เลิกลาแล้วก็มีการดำเนินคดีกับพานทองแท้ชินวัตรแล้วตอนนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่อย่างที่หลายคนก็พูดกันเราก็พูดกันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่กษัตริย์ภูมิพลเองเนี่ยนะค่อนข้างมีความเชื่อคือกษัตริย์ภูมิพลเขาเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับกษัตริย์เนี่ยมันก็อยู่กับไอ้เรื่องจิตนิยมอยู่แล้วครับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยค่อนข้างจะมีความเชื่อว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยก็คือพระเจ้าตากสินกับชาติมาเกิดคือเชื่ออย่างนั้นก็ชื่อก็ตากสินกับตากสินกับอะไร T A K S I N มันเป็นบังเอิญที่มันตรงกันก็นั่นแหละก็นั่นแหละสะกดเหมือนกันเลยภาษาอังกฤษทักสินกับตากสินนี่สะกดเหมือนกันครับแล้วก็บังเอิญพอมาเป็นรัฐบาล
ก็ในภาวะที่ประเทศพูดง่ายเหมือนกับมากู้ชาติครับทักษิณมหาราชมากู้ชาติหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มสลายและกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายก็เกิดจากปัญหากษัตริย์เอกทัตตาเดียวเหมือนกันครับไอ้รอ9นี่ก็ใช่เลยขอไปครับรอ9นี่ก็ตาเดียวก็ตาคือตาข้างพิการไปข้างนึงฮะที่อุบัติเหตุรถชนที่ไหนอ่ะที่สวิตเซอร์แลนด์อะไรนี่แหละแล้วก็ไปตรงกรุงศรีอยุธยานะกษัตริย์องค์สุดท้ายก็พระเจ้าเอกทัตก็ตาข้างเดียวและเกิดปัญหาความแตกแยกภายในใช่ไหมถ้าไม่เกิดความแตกแยกภายในพม่าก็คงไม่สามารถจะมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกได้ครับทีนี้มาครั้งนี้ก็เหมือนกันนะมาครั้งนี้ก็พูดง่ายเกิดปัญหาแตกแยกภายในไม่แตกแยกได้ไงแบ่งเป็นเหลืองแบ่งเป็นแดงพี่กับน้องก็แตกแยกกันนะทั้งแตกแยกภายในราชวงศ์แตกแยกภายในหมู่ประชาชนเรียกว่ารัศมีระสายไม่ต่างอะไรกับกรุงศรีอยุธยาตอนเสียกรุงครับแล้วกษัตริย์ก็ใช่แล้วทักษิณก็ชื่อเหมือนกับทักษิณก็มาเกิดแล้วก็มาแก้ปัญหาของประเทศในช่วงที่ประเทศมีวิกฤตเรื่องต้มยำกุ้งเรื่องตรงนั้นเห็นไหมเป็นหนี้ตั้ง3ล้านล้านอะไรตอนนั้นจนคิดว่าใช้กัน300ปีก็ไม่หมดทักษิณก็เข้ามาในสภาวะที่ประเทศกำลังย่ำแย่มีปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินใช่ไหมเรื่องผู้มีอิทธิพลเรื่องยาเสพติดสารพัดเลยทักษิณก็เข้ามาทักษิณเข้ามาเหมือนกับตากสินเข้ามากู้ชาติจากพม่าทักษิณเข้ามากู้ชาติจากปัญหาต่างๆตรงนี้ครับและพอเข้ามาได้รับความนิยมชมชอบมากได้รับความเชื่อถือจากนานาชาติมากเวลาจัดงานให้กษัตริย์เนี่ยในปี2549ใช่ไหมสามารถจะเชิญบรรดากษัตริย์ทั่วโลกเกือบ30ประเทศมาเกือบหมดเลยตรงนี้แสดงว่าบารมีก็สูงนี่แหละเป็นที่มาที่ทำให้กษัตริย์ภูมิพลเองทั้งเกลียดทั้งกลัวครับทั้งเกลียดทั้งกลัวทักษิณใช่ไหมถึงขนาดมีข่าวว่าสั่งลูกสั่งหลานเลยตระกูลเนี่ยต้องจัดการให้หมดจัดการให้สิ้นซากครับนี่คือประกาศแล้วก็พอมาลูกสาวอีกสิรินธรอย่างที่เราเคยพูดไว้ในคลิปก่อนนะยิ่งรักเข้ามาเนี่ยกลายเป็นยิ่งรักเนี่ยสวยสง่านะสวยสง่ามีราศีมีพูดนะมีความเป็นนารีขี่ม้าขาวมากกว่าสิรินธรเอาอีกแล้วไอพ่อหนูก็ทักษิณใช่ไหมกลัวทักษิณลูกสาวก็มากลัวยิ่งรักอีกดังนั้นเนี่ยพอทักษิณควายพ่อจัดการทักษิณไปแล้วสิรินธรก็ต้องการจัดการยิ่งรักครับที่คิดว่าจะเป็นนารีขี่ม้าขาวแข่งกับตัวเองแต่จากการยิ่งรักก็ยิ่งรักไปแล้วยิ่งรักก็ไปแล้วแต่ทีนี้ไปแล้วมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยภารกิจที่พ่อสั่งไว้ยังไม่จบไม่จบครับก็กลายเป็นเนี่ยยิ่งรักเนี่ยพอถูกไปเนี่ยตรงเนี้ยหมายว่าแทนที่พูดว่าจะถูกประณามถูกย้ำเหยียดถูกอะไรต่างเนี่ยกลับได้รับความเห็นอกเห็นใจมวลชนก็มากันเยอะครับมันไม่มีอะไรที่จะตกต่ำเลยดังนั้นตระกูลชินวัตรวันนี้นี่กลายเป็นตีก็ไม่จบฆ่าก็ไม่ตายทำลายก็ไม่สิ้นก็จองเวรอีกจองเวรมาถึงตรงนี้ครับทีนี้เนี่ยมันปัญหาเนี่ยที่ว่าทำไมระหว่างอุบลรัตน์นะควายหนึ่งกับวชิราลงกรณ์บุญรัตน์กับวัยชมโกเนี่ยเขานั่งกันนะครับแล้วก็สิรินธรนี่กับปุงเล็กนี่กลายเป็นสี่พี่น้องเนี่ยเขาแบ่งกันสองข้างคืออาจารย์เราจะบอกว่าสี่พี่น้องนี่นะฮะคือเขาก็อยู่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีวัชรลงกรกับอุบลรัตน์อีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิรินธรกับจุฬาภรณ์ใช่ซึ่งก็มีความคิดคนละแบบกันที่อาจารย์บอกว่าพี่น้องความคิดไม่ตรงกันไม่เหมือนกันก็ใช่ไงครับและเนี่ยเป็นที่มาที่ว่าทำไมมันต้องมีศึกชิงบัลลังก์กันใช่ไหมซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในอีกครั้งต่อไปครั้งต่อไปเพราะเกี่ยวกับกฎมนเทียนบานมีอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวกับตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าเมื่อมันแบ่งเป็นสองข้างแบ่งเป็นสองข้างมันไม่ใช่แบ่งเป็นสองข้างแต่ในพี่ในน้องมันแบ่งสองข้างในทางเรื่องการเมืองในทางสังคมด้วยครับก็แบ่งอ๋อคือเอาอันนี้พูดตรงเรื่องของการเมืองเราเห็นภาพชัดเจนว่าฝ
ฝ่ายหนึ่งนะฮะที่สนับสนุนกปปสในตอนนั้นก็มีทั้งจุฬาภรมีทั้งสิรินธรแต่ส่วนของวัชรรัตน์และปวนรัตน์เนี่ยฮะก็อย่างที่เห็นในในไอจีของเขาอยู่ฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายทักษิณครับใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายพรรคเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ว่าการยึดอำนาจโดยประยุทธ์เนี่ยถูกบงการมาจากฝ่ายสิรินธรจากฝ่ายเปรมครับไม่จากฝ่ายพ่อเป้าหมายก็คือยิ่งละรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและก็วชิราลงกรณ์ด้วยครับตรงนี้ไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่มองเห็นกันอยู่เข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยพูดแล้วสองข้างสองฝั่งนี้เนี่ยมันก็ขับเคี่ยวกันมาตลอดและก็ยังไม่หยุดยังต้องขับเคี่ยวกันต่อไปครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างตอนเนี้ยกรณีพงพรพรามเสน่ห์พงพรเนี่ยเข้ามาตอนไหนตอนดีเอสไอล้อมวัดธรรมกายอันนี้คือพงพรเข้ามาพงพรเข้ามาครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าระหว่างสิรินธรกับวชิราลงกรณ์ใครที่สั่งให้จัดการกับพระธรรมโยและวัดธรรมกายครับแน่นอนไม่ใช่เป็นเพราะรัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลถูกใบสั่งแน่นอนใช่ไหมถูกใบสั่งให้จัดการทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเรายังเข้าใจว่าน่าจะเป็นวชิราลงกรณ์เพราะวชิราลงกรณ์ต้องการสร้างรอยแยกออกจากทักษิณออกจากฝ่ายเสื้อแดงครับเพื่อจะไปเอาใจฝ่ายโน้นฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายน้องสาวก็ใช่ไหมเพื่อให้เห็นว่าตัวเองก็ไม่ยุ่งนะกับฝั่งทักษิณนี่จนเกิดความรู้สึกในพรรคเพื่อไทยในคนเสื้อแดงว่าเวียนกรคบไม่ได้ใช่ไหมเคยสนับสนุนเคยอะไรกันมาแล้วพอขึ้นเป็นกษัตริย์แทนที่ว่าจะแก้ปัญหาให้ในการที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับพรรคเพื่อไทยกับตระกูลเยวัฒน์ให้กับเสื้อแดงกลับไม่ทำแล้วถึงขนาดว่าจะไปสลายวัดธรรมกายอีกครับเราเข้าใจตรงนั้นแต่พอกรณีมีการใช้คำสั่งย้ายพงพรเอ๊ะเราก็ชักเอ๊ะไม่แน่ใจเพราะว่าพงพรพรามเสน่ห์เนี่ยวันนี้ภาพเห็นชัดเลยเป็นคนของฝ่ายน้องสาวเป็นคนของฝ่ายน้องสาวก็คือของฝ่ายของสิรินธรใช่ว่าครับทำไมถึงบอกงั้นก็เพราะว่าพุทธอิสระก็ดีไพบูลย์นิติตะวันก็ดีออกมาปกป้องเต็มที่ถึงขนาดว่าสักประยุทธ์จันโอชาเลยอ๋อกรณีการสั่งย้ายใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าพงพรเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพื่อแทนกับนายพนมซึ่งเป็นไอ้ผอ.สำนักพุทธคนเก่าที่ถูกมองว่าไม่เอาจริงเอาจังในการจัดการกับวัดธรรมกายครับใช่ไหมถูกมองว่าไม่เอาจริงเอาจังกับวัดธรรมกายปล่อยปากละเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่ามีสายสัมพันธ์อยู่กับวัดธรรมกายครับดังนั้นเนี่ยในการจะจัดการกับวัดในตอนนั้นเนี่ยหมายความว่าดีเอสไอถูกสั่งให้เดินเต็มที่สำนักพุทธเนี่ยต้องมาจัดระบบภายในวัดแต่คนเก่านี่ไม่ค่อยจะทำดังนั้นเอาพลพรเข้ามาไอคนเก่านี่ก็ถูกคดีก็หนีไปถูกคดีเงินทอนด้วยครับพอเข้ามาพอเสร็จศึกใช่ไหมเสร็จศึกวัดธรรมกายตอนนี้วัดธรรมกายถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจับพระธรรมโยได้ก็ถือเสร็จศึกวัดธรรมกายใช่ไหมแล้วพงพรก็ถูกคำสั่งย้ายอันนี้ข้อสังเกตหนึ่งจากผมนะผมอาจจะคิดว่าเอ๊ะที่พงพรโดนย้ายอาจจะเพราะว่าไม่สามารถจะทำงานตามความต้องการได้อย่างเช่นไม่สามารถจัดการวัดธรรมกายได้ก็เลยต้องทูลย้ายไม่ใช่เกี่ยวว่าต้องการวัดธรรมกายเนี่ยประยุทธ์พูดเองว่าพงพรเนี่ยงานสำเร็จแล้วอ๋องานสำเร็จแล้วแต่ว่าพงพรเนี่ยพอเข้ามาก็ไม่ใช่จัดการแต่วัดธรรมกายจัดการวัดอื่นด้วยวัดอื่นๆด้วยวัดสุทัศน์โดยวัดอารามหลวงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นวัดของในวังอ่ะวังกับวัดเนี่ยมันเอื้อกันอยู่วังเนี่ยพูดได้ดูแลวัดวัดนี่ก็หมายว่าเชิดชูวังเผยแผ่พระบารมีช่วยวังดังนั้นเราก็เห็นได้เนี่ยยังไอ้รองเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เนี่ยท่านอะไรที่ออกมาซัดหนักเลยว่าพงพรเนี่ยเหมือนกับพงพรเนี่ยมารบกับพระแล้วไม่ใช่รบกับพระเล็กรบกับพระในวังชั้นผู้ใหญ่ด้วยทีนี้เมื่อพงพรเนี่ยเป็นคนของสิรินธรเป็นคนของฝั่งนั้นครับพอมากระทบกับวัดทีนี้วัดต่างๆเนี่ยกดดันเนี่ยมันก็อาจเคยสังฆราชนี่ก็เป็นคนของกษัตริย์องค์ใหม่นะก็ชัดเจนเนี่ยเพราะกษัตริย์มวยให้แก้แต่ก่อนสังฆราชไม่เห็นนะสมเด็จช่วงเนี่ยสมเด็จช่วงมีคาราคาซังอยู่คาราคาซังมาตั้งแต่สมเด็จเกี่ยวใช่ครับเพราะอะไรเพราะตามกฎหมายคณะสงฆ์นะหมายว่าสังฆราชเนี่ยต้องมาจากพระราชาคณะที่อาวุโสสูงที่สุดครับแล้วก็พูดเลยต้องผ่านขั้นตอนจากมหาเถระสมาคมในการที่จะพูดเสนอชื่อผ่านไปทางนายกรัฐมนตรีนายกดีจึงกราบบังคมทูลให้แต่งตั้งครับแต่สมเด็จเกี่ยว
ก็พูดง่ายว่าเนื่องจากว่าเป็นพระในสายมหานิกายดังนั้นเขาก็ดองสมเด็จยานสังวรไว้ก็กลายเป็นยานสังวรยังไม่มรณภาพสมเด็จเกี่ยวก็ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่รักษาการทำหน้าที่แทนตัวผู้แทนใช่ก็คือสังฆราชนอนเป็นผักก็ทำหน้าที่แทนแต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งและจนกระทั่งพอสมเด็จเกี่ยวนะมรณภาพมรณภาพก่อนสมเด็จสังฆราชก็ไม่ได้ตั้งทีนี้ก็สมเด็จช่วงสมเด็จช่วงเอาอยู่แล้วครับไปวัดปากน้ำพระศรีเจริญใช่ไปทำไม่กายก็เห็นไหมไอ้ไปน้องสาวก็ออกมาต้านเนี่ยไปปูนี่ตีตะวันไอ้พวกไอ้หลวงปู่พุทธอิสระข่าวมาต้านสมเด็จช่วงใช่ไหมเพราะสมเด็จช่วงนี่หนึ่งไม่ใช่เป็นสายธรรมยุทธ์สองไม่ใช่เป็นอยู่ในควายของอยู่ในควายของสิรินธรครับต้านคาราคาซามกันยาวเลยจนกระทั่งพอกษัตริย์องค์ใหม่มากษัตริย์องค์ใหม่ก็ให้แก้รัฐธรรมนูญเลยหมายความว่าจากขั้นตอนในการเสนอชื่อพระสังฆราชว่าต้องเป็นพระราชาคณะที่อาวุโสสูงสุดนี่ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ขึ้นเป็นพระสังฆราชจบเลยเรียบร้อยลงในพระราชบัญญัติต่อไปไม่ต้องมีขั้นตอนแล้วกษัตริย์นึกจะตั้งใครได้นี่คือแก้กฎหมายดังนั้นพระสังฆราชท่านนี้ก็คือต้องเป็นสังฆราชที่กษัตริย์วิชาลงกรณ์ครับดังนั้นถ้าหากว่าพงพรพราหมณ์เสน่ห์นี่ไปคุกคามพระชั้นผู้ใหญ่ในระดับราชาคณะเพราะไอ้วัดใหญ่ๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ก็อยู่ในวัดใหญ่ในกรุงเทพหลายวัดแหละใช่ครับนั้นวัดนี้ก็อาจจะไปผ่านไปทางสังฆราชสังฆราชก็หมายความกระซิบไปทางวิชาลงกรณ์ว่าไอ้ตัวนี้มันรายไอ้พงพรนี่โปรดครับใช่ไหมแล้วในที่สุดประยุทธ์เนี่ยอยู่ได้ประยุทธ์เป็นคนใช้มอ4ตั้งนะแต่ใช้มติครม.ปลดย้ายไม่ใช่ปลดย้ายย้ายเพราะว่าการปลดเนี่ยมันต้องลงพระมหาพิไทครับย้ายประจำเป็นเท่ากับผู้ตรวจสำนักนายกครับเขาเป็นผู้ตรวจสำนักนะไหมทีนี้ไม่ใช่ผู้ตรวจในกรุงเทพไม่ใช่ผู้ตรวจในภาคเหนือภาคอีสานผู้ตรวจ3จังหวัดภาคใต้ลงไปที่ต่างจังหวัดภาคใต้มันเหมือนกับพลตำรวจตรีปวีณน่ะตกลงเนี่ยพงพรพราหมณ์เสน่ห์ที่ประยุทธ์บอกว่าทำงานสำเร็จแล้วแล้วก็ความดีความชอบที่ได้ก็คือส่งไปตายที่3จังหวัดก็เหมือนกรณีของจ่าเพียรนะอาจารย์ก็จะส่งเพียรพลตรีประวีณครับพลตรีประวีณพลตำรวจตรีประวีณครับพลตำรวจตรีประวีณเนี่ยหมายความมีความดีความชอบเรื่องจัดการคดีโรฮิงญาฆ่ามนุษย์ตำแหน่งตอนนั้นก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ครับภาค8ก็สุราษฎร์ธานีนั่นแหละแต่พอดำเนินคดีโรฮิงญาถึงขั้นที่จะส่งฟ้องแล้วย้ายเลยย้ายมีความดีความชอบทำงานสำเร็จย้ายไปประจำ3จังหวัดภาคใต้ครับใต้เลยสิไป3จังหวัดภาคใต้แล้วยิ่งพงพรพอสำนักพุทธแล้วไปอยู่เขตเคลื่อนไหวขบวนการแบ่งแยกดินแดนศาสนาอิสลามครับแล้วไม่ส่งไปตายอ่ะนี่อ๋อแล้วก็เรามองเนี่ยอ้าวในเมื่อพงพรเป็นคนของสิรินธรและถูกส่งไปนั้นก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามฝั่งร่ำใครฝั่งข้ามก็ฝ่ายพี่ชายสิครับแสดงว่าพงพรเนี่ยนะเป็นฝ่ายที่น้องสาวให้เข้ามาตรงนี้เพื่อจัดการกับวัดธรรมกายครับตกลงไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยว่าฝ่ายพี่ชายจัดการวัดธรรมกายไม่น่าจะใช่เพราะกรณีพงพรก็เห็นชัดใช่ไหมนี่ก็เรียกว่ามันเป็นการช่วงชิงกันหักเหลี่ยมเฉือนคมกันอาจารย์มันเหมือนเป็นการฆ่าแบบฆ่าถูกกฎหมายหรือเปล่าครับแบบนี้ก็คือเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการฆ่าเนี่ยก็มันเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันครับควายน้องสาวตั้งเห็นไหมควายน้องสาวตั้งให้เป็นพ่อสำนักพุทธตอนนี้น่าจะไม่มีใครเถียงแล้วเพราะจากปฏิญาที่ออกมาจากไพบูลย์ก็ดีออกมาจากฝั่งพวกสลิมก็ดีออกมาจากไอ้พุทธอิสระก็ดีก็แสดงกับพงพรก็คืออยู่ฝ่ายเขาเมื่อฝ่ายเขาก็ฝ่ายสิรินธรครับตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการกับอีกฝ่ายหนึ่งจัดการกับธรรมกายเพราะธรรมกายนี่ก็ถูกมองว่าเชื่อมโยงกับเสื้อแดงไงเชื่อมโยงกับเสื้อแดงก็แสดงว่าอยู่กับฝั่งพี่ชายไงตรงนี้เข้ามาครับใช่ไหมดังนั้นพอควายพี่ชายใช่ไหมก็สั่งให้ประยุทธ์ก็จัดการจากการคนตรงนี้หมายว่าเพราะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยไปคุกคาม
คุกคามพระชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ฝ่ายพี่ชายไงครับแต่ยังไงเป็นอย่างนั้นเออก็คือพระเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองสายเหมือนกันใช่ไหมเป็นพระสายวังและสายวังก็วังพี่วังน้องอีกครับใช่ไหมทีนี้ตอนเนี้ยเมื่อพี่ชายเป็นกษัตริย์พระสายวังส่วนใหญ่น่าจะเป็นอยู่สายพี่ครับทีนี้พอพงพรพรามเสด็จเข้ามาจะจัดการเรื่องเงินทอนวัดเงินทอนวัดเนี่ยที่วัดดังๆเนี่ยได้เงินทอนเยอะใช่ไหมตรงนั้นแหละมันมีปัญหาถึงขนาดโรงเรียนพระไตรยธรรมเนี่ยไม่มีนักเรียนสักคนแต่มีเงินอุดหนุนเยอะครับแล้วโรงเรียนอย่างนี้มันใครโรงเรียนก็วังอุปถัมภ์นะสินี่มันเป็นปัญหาช่วงจริงกันแล้วในปัญหาเรื่องวัดด้วยมันช่วงจริงกันเรื่องมวลชนเสื้อแดงเสื้อเหลืองพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยและก็ยังวัดสายน้องสาววัดสายพี่ชายแต่เนี่ยมันเป็นการช่วงจริงก็เห็นนะยังเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนโครงกันระหว่างพี่กับน้องนะอะไรที่น้องจัดการพี่ก็ต้องยืนยันพี่ก็ฝังไม่ได้อย่างกรณียิ่งลักษณ์เนี่ยพี่คงขวางไม่ได้ครับเพราะพี่จะไปสั่งศาลได้ศาลส่วนใหญ่อยู่กับฝั่งน้องสาวเพราะศาลเป็นคนที่เปรมวางเอาไว้ทั้งนั้นองค์กรอิสระเนี่ยไอ้วิชามหาคุณเลยไอ้ไรเนี่ยแม้แต่ในรัฐบาลไอ้วิษณุเครืองามก็สายเปรมมีชัยฤชุพันธ์ก็สายเปรมครับใช่ไหมร้อยเอกทินพันธ์นาคตะก็สายเปรมเคยเป็นรัฐมนตรีชุดเปรมดังนั้นเนี่ยพูดได้องค์กรอิสระและขบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นสายเปรมครับเสียส่วนใหญ่ดังนั้นเมื่อเป็นสายเปรมเนี่ยวิชาองค์กรจะช่วยเนี่ยจะไปสั่งได้ที่ไหนก็สั่งไม่ได้เป็นกษัตริย์เพราะว่าไม่ใช่ว่าจะไปสั่งอย่างนั้นนี้ดังนั้นก็ช่วยก็คือช่วยให้หนีไงช่วยให้หนีไปเพราะช่วยเรื่องคดีไม่ได้ก็ต้องช่วยให้หนีครับเข้าใจไหมนี่มันเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนโครงกันและเราดูที่แม้กระทั่งว่าคนที่ไปติดคุกเนี่ยนะแต่ก่อนเราก็ยังเข้าใจผิดอย่างพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์ใช่ไหมเราเข้าใจว่าเสียเข้าใจว่าเสียเนี่ยใช่ไหมใช่ลูกน้องแล้วพอมีปัญหามาก็ฆ่าลูกน้องตัวเองสั่งให้ติดคุกแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยปรากฏพวกนี้ออกจากคุกหมดแล้วไงครับได้ไปโทษพิเศษออกหมดแล้วแม้แต่ประวุฒิไอ้เรศประวุฒิถาวรศรีหรืออะไรอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับประวุฒิรู้สึกประวุฒินะนะที่ถูกคดี12แล้วหนีหายไปกลับมาแล้วตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วครับที่มีคดีแล้วใช่ไหมประวุฒิถาวรศรีมันดูเหมือนนะคนตำรวจโทนะโฆษกนั่นเห็นไหมก็แสดงว่าคนที่เล่นงานเนี่ยก็คือฝ่ายน้องสาวครับใช่ไหมฝ่ายน้องสาวเล่นงานพอพี่ชายเนี่ยก็ช่วยไม่ได้เรื่องคดีแต่พอขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็ช่วยเพราะมีอำนาจก็อภัยโทษเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนโครงกันครับท่านกรณียิ่งรักก็เหมือนกันฝ่ายพี่ก็ช่วยไม่ได้ช่วยเรื่องคดีไม่ได้แต่ก็ให้พี่สาวคนโตนะทูลกระหม่อมหญิงมุนัสช่วยพาหนีให้เป็นตัวแทนว่างั้นเถอะและทีนี้เราก็ดูต่อไปว่าโอ้พันทองแท้เนี่ยจะหักเหลี่ยมเฉือนคมไงครับเพราะความน้องสาวนั่นที่จะดำเนินคดีเพราะเรื่องผ่านมาตั้งเท่าไหร่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมแล้วเงินไม่มากเงิน10-20 ล้านอ่ะมันไปเชื่อมโยงกับคดีปล่อยกู้ของคนไทยปล่อยกู้กับไอ้กฤษฎามหานครใช่ไหมแล้วก็มีการตัดสินไอ้พวกนั้นก็ติดคุกไปแล้วใช่แต่โอ๊คพันทองแท้นี่ไม่อยู่ในสำนวนเดียวกันแต่หลังจากพวกนั้นติดคุกแล้วก็จะให้เล่นงานถึงโอ๊คแล้วก็สั่งให้รองอธิบดีดีใดอธิบดีสั่งให้รองก็หมายความดำเนินการในการส่งฟ้องครับถึงขนาดบอกว่าส่งฟ้องไปก่อนแล้วเขาแก้แล้วทีนี้รองอธิบดีเนี่ยที่เอกสารเผยแพร่รองอธิบดีไม่ส่งฟ้องครับบอกว่าสำนวนพยานหลักฐานมันไม่พอที่จะฟ้องถ้าเขาฟ้องทรงเดชเดี๋ยวเขาก็ถูกฟ้องกลับติดใช่ไหมปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ157ก็ติดคุกได้ไหมในที่สุดมีคำสั่งใครอ่ะให้ย้ายไงให้ย้ายไปประจำสำนักนายกอีกเป็นที่ปรึกษาอีกแล้วได้ข่าวว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่กระโดดตึกตายหรือเปล่าพัดตกจากตึกชั้น8นั่นแหละนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเลยอะไรพอถูกสั่งย้ายไปแล้วก็พัดตกจากตึกขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาแล้วอาจจะเดินโซซัสโซเซหรือว่าอาจจะพอถูกคำสั่งย้ายช้ำใจกระโดดตึกตายอะไรก็แล้วแต่ครับเอ้นี่รู้สึกว่ายศพันตำรวจเอกนะเดี๋ยวไปเช็คข้อมูลอีกทีนึงแล้วก็มันมีเอกสารหลุดออกมาเนี่ยที่โอ๊คพันแท้ก็โพสต์ออกมาเนี่ยครับเนี่ยหมายถึงว่ารองอธิบดีดีเอสไอคนนี้แฉออกมาเลยว่ามีใบสั่งที่จะให้จัดการโอ๊ค
ครับแต่เขาไม่ทำตามแล้วเขาเห็นว่าสำนวนหลักฐานมันไม่พอใช่ไหมนี่คือปฏิบัติการจองเวรครับทีนี้เรายิงมอต่อไปว่าหลังจากโอ๊คพันตอนแท้ถ้าสมมติโอ๊คเนี่ยถูกกดดันให้ต้องหนีไงกลายเป็นพ่อหนีอาหนีตัวเองหนีแล้วต่อไปจะเอาใครอุ้งอิงเอ็มออนก็น่าไงครับสมชายรอดไปแล้วใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ามันเป็นปฏิบัติการจองเวรฆ่าล้างตระกูลฆ่าล้างตระกูลเชนวัตรตามคำสั่งพ่อครับอ๋อมิน่าล่ะโอ๊คพันทองแท้ถึงออกมาโพสลักษณะน้อยเนื้อต่ำใจบอกปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมก็จะไปทำไงได้อะครับแต่คนระดับตีกษัตริย์เนี่ยคนในวังเนี่ยก็ต้องเวรกรรมดิครับจะไปทำอย่างอื่นได้ที่ไหนอ่ะใช่ไหมก็ต้องอาศัยว่าเวรกรรมครับไหมแล้วก็น่าจะถึงจริงๆแล้วใช่ไหมเออเพราะว่าในราชวงศ์เองก็ขัดแย้งกันอย่างที่เราพูดไว้ในคลิปก่อนนะจำไหมศึกสองด้านหนึ่งศึกภายในสองศึกภายนอกครับใช่ไหมเออทีนี้อาจารย์ครับกลับมาที่กรณีของเรื่องที่มันเป็นข่าวประเด็นที่หลายคนพูดถึงอยู่กรณีเรื่องของโพนะฮะกรณีเรื่องโพของสถาบันพระปกเกล้านะฮะที่ทำมาในรอบ15ปีนะฮะเขามีการสำรวจเรื่องของคะแนนความนิยมอดีตของนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าคะแนนนิยมของตัวคุณทักษิณชินวัตรนะครับสูงที่สุดนะเหนือกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าหลายๆโพลที่เคยออกมาก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโอ้โหคนที่ดีที่สุดนายกก็ต้องเป็นพลเอกประยุทธ์ดีที่สุดแต่โพลของสถาบันพระปกเกล้าออกมาแบบนี้แล้วก็ออกมาในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยที่ตระกูลชินวัตรเนี่ยโดนตามไล่ล่าไล่ล้างจนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะบิ๊กตู่เนี่ยฉุนขาดฉุนขาดน้อยเนื้อต่ำใจว่าใครไม่ให้ความสำคัญตัวเองนะครับทีนี้โพมันออกมาแบบนี้อาจารย์จะว่ายังไงบ้างครับก็คือธรรมดาเนี่ยคนที่ยังเป็นนายกอยู่ในตำแหน่งต้องได้รับความนิยมสูงสุดใช่ไหมครับดังนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยนะจะต้องได้รับความนิยมสูงสุดเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบันแต่ราคาเมื่อโพลพวกไหนไอของพระปกเกล้าครับใช่ไหมพระปกเกล้าออกมาก็กลายเป็นว่าทักษิณที่กำลังถูกโดนถล่มอย่างหนักตลอดเวลา10กว่าปีถูกโดนถล่มอย่างถูกโกงโน่นโกงนี่อย่างนั้นแล้วกับน้องสาวก็ถูกหาว่าโกงอะไรต่างๆแล้วลูกชายก็กำลังจะถูกหาว่าโกงครับแต่โพลกลับออกมาในลักษณะที่มีคะแนนนิยมเหนือกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าตบะแตกเลยคือทักษิณชื่อทักษิณชินวัตรเหมือนผีที่ตามหลอกหลอนคนพวกนี้มาอย่างยาวนานก็เรียกว่าก็ทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยตมสติแตกครับถึงขนาดโผล่มาเลยว่าทำไมไม่กล้าข้ามทักษิณสักทีแค่มองทักษิณเรามาพูดเรื่องมองเตสกีก็เป็นประเด็นใหญ่โตโหราแค่ทักษิณหายใจก็มีปัญหาแล้วตอนนี้ครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็สงสัยว่าแล้วทำไมโพลเนี่ยจึงมาออกในตอนนี้เพราะว่าถือว่าเป็นความกล้าของโพลมากเพราะว่าโพลตลอดระยะเวลาที่ออกมาเราสังเกตเห็นใช่ไหมอาจารย์เศรษฐกิจก็ดีภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์นายกที่ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์คุณธรรมดีกับประยุทธ์จนได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบนะของคนในสังคมไทยแต่ภาพปกเก้าออกมาแบบนี้มันหักหน้ากันทีนี้มาออกในช่วงที่ทักษิณกำลังโดนถล่มอย่างหนักครับยิ่งรักโดนถล่มอย่างหนักและก็พานตองแท้กำลังถูกถล่มอีกใช่ไหมมันน่าจะตกต่ำที่สุดไงครับแต่โพลเนี่ยกลับออกมาได้คะแนนสูงสุดเหนือกว่าทุกนายกทุกคนมีอะไรซ่อนเร้นมีอะไรมีระยะอะไรครับต้องดูว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยคือได้รับการอุปถัมภ์จากในวังนะครับก็พระปกเกล้าสมเด็จพระปกเกล้ารอเชษไงแล้วเอามาตั้งชื่อสถาบันพระปกเกล้าไอเนี่ยมันมีนักวิชาการปกติสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยมันเชื่อมโยงอยู่กับในวังครับใช่ไหมแล้วทีนี้ออกมาเนี่ยก็เราก็ต้องบอกมีความประสงค์อะไรมีความประสงค์ไงนะถ้าหากว่ามีความประสงค์ดีกับประยุทธ์ก็ต้องเก็บเอาไว้ดิครับออกมาได้ยังไงผมว่าเอาละไปสำรวจ 2-3 หมื่นคนใช่ไหมเอาละสุ่มตัวอย่าง 2-3 หมื่นคนก็ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่สุ่มเป็นพันสุ่มเป็นหมื่นนะดังนั้นเนี่ยหมายว่าในทางวิชาการเนี่ยเชื่อได้ว่ามันไม่ใช่เป็นการใดปั้นเรื่องขึ้นมาจะไม่ใช่ว่าเป็นการปั้นเรื่องขึ้นมาแสดงว่าไอ้ความนิยมตรงนี้ก็เพราะตอนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกำลังตกต่ำมากครับกำลังตกต่ำมากนะตอนนี้นะ
ยิ่งมีปัญหาเรื่องย้ายพงพรอะไรอีกเนี่ยหมายว่าแต่ก่อนเนี่ยควายเหลืองควายสลิมเนี่ยควายน้องสาวก็ยังชอบประยุทธ์ไอ้ตอนนี้ก็ออกมาด่าแล้วด้วยครับประยุทธ์กำลังตกต่ำในขณะที่ทักษิณก็กำลังตกต่ำใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าคะแนนนิยมออกมาอย่างนี้แล้วจงใจออกมาในช่วงนี้ช่วงที่ประยุทธ์ก็กำลังตกต่ำใช่ไหมแล้วทักษิณก็กำลังถูกซัดหนักเนี่ยเจตนาอะไรเพื่ออะไรเจตนาอะไรครับเจตนาก็พูดง่ายว่าเท่ากับนะเป็นการจงใจที่จะทุบประยุทธ์จันทร์โอชาคือถ้าเกิดเป็นโพลที่ถูกออกถูกสร้างโดยกลุ่มฝ่ายเสื้อแดงได้ของสำนักที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นเสื้อแดงเป็นอะไรนี่ฮะผมก็ไม่แปลกใจไม่แปลกใจนี่สถาบันพระปกเกล้าใช่ครับซึ่งพระปกเกล้านี่มันไม่อยู่กว่าเสื้อแดงแน่นอนครับพระปกเกล้านี่มันอยู่ควายนู้นมันไม่ได้อยู่ควายนี้คือจริงๆอยู่ควายเหลืองอะใช่ไหมบวรศักดิ์อุวันโนนั่นแหละสายบันพระปกเกล้าใช่ไหมหนึ่งในสายบันพระปกเกล้ารู้สึกว่าเป็นระดับสูงในสายบันพระปกเกล้าและบวรศักดิ์เป็นควายเราที่ไหนใช่ครับบวรศักดิ์เนี่ยก็คือเรือแป๊ะของประยุทธ์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อผลสำรวจออกมาอย่างนี้เนี่ยมันต้องเก็บเอาไว้ก่อนเลยออกมาตอนนี้ไม่ได้ครับออกมาตอนนี้มันก็ทุบประยุทธ์ประยุทธ์ก็ฟิวขาดสิใช่ไหมฟิวขาดออกมาทำไมจนมาถามบอกทำไมไม่ถามคนที่บริหารประเทศว่าเหนื่อยหรือเปล่าทำไมไม่ถามไปพูดกับทักษิณก็แสดงว่าประยุทธ์เนี่ยไม่รู้เรื่องเขาถามความนิยมครับเขาไม่ได้ถามว่าเหนื่อยมันเหนื่อยไอ้นั้นมันไม่ต้องทำโพครับไอ้เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเนี่ยมันถามเป็นการส่วนตัวใช่ไหมแหมประหยัดหรือว่านายกขึ้นไปปราศัยอะไรตรงไหนว่าท่านนายกเหนื่อยบ้างไหมอะไรเนี่ยใช่ไหมไอ้นี่เขาโพลความนิยมครับความนิยมมันไม่ใช่พูดถึงทักษิณกับทักษิณกับประยุทธ์มันพูดถึงนายกใน15ปีที่ผ่านมาจริงๆอ่ะย้อนไปด้วยอย่าง15ปีเนี่ยเอาตั้งต้นแหละตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมมาเลยเนี่ยหมายว่าเอาไปนายอานันท์นายบรรหารพลเอกชวลิตนายชวนหลีกภัยนายสุจินดากราประยูนจะไม่พลเอกชาติใจวันมันก็ยังสู้ทักษิณไม่ได้แต่ก็เอา15ปีเอา15ปีก็เอาตั้งแต่ที่นายกทักษิณเข้ามาเพราะนายกทักษิณเข้ามาปี45ไม่กล้าย้อนกลับไปไกลเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศก็คือเนี่ยพูดง่ายช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวไอ้นั้นไม่ต้องครับใช่มั้ยตรงนั้นไม่ต้องเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นที่รู้ได้เพราะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้ง30 40ปีเนี่ยต้องเอามาเทียบได้มันต้องเอาระยะสั้นๆเนี่ยนายกตั้งแต่ปี2545ทักษิณเข้ามาปี45ครับใช่มั้ยหลังจากทักษิณก็อภิสิทธิ์ก็มีสมัครก็มีสมชายมีอภิสิทธิ์มียิ่งลักษณ์แล้วก็มีสุรยุทธ์และประยุทธ์เนี่ยก็ 5-6 คนนี้แหละครับ 5-6 คนนี้และทีนี้คนที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกในปัจจุบันเนี่ยก็คือประยุทธ์ดังนั้นเนี่ยประยุทธ์เนี่ยต้องได้รับความนิยมสูงสุดเพราะในฐานะที่ยังเป็นนายกอยู่แต่กลับไปนิยมคนที่เป็นอดีตนายกและก็กำลังถูกถล่มอย่างหนักทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกครับแล้วออกมาอย่างนี้แสดงว่าเจตนาของพรรคปกเกล้านี่ออกมานี่ไม่ได้มีเจตนาดีกับประยุทธ์จันทร์โอชาอ๋อแน่นอนครับถ้าเกิดโผล่ออกมาแบบนี้ใช่ออกมาในลักษณะที่พูดเลยขย่มประยุทธ์จนกระทั่งประยุทธ์นี่ออกอาการมากเดินเซเลยตอนนี้ออกอาการมากถึงขนาดพูดมีการพูดใช่ไหมว่าปีหน้าจะไม่อยู่แล้วมีคุณวิษณุเครืองามขอบอกว่าปีหน้านายกอาจจะพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่อยู่แล้วหมายความว่าพลเอกประยุทธ์เปลยกับวิษณุหรือว่าวิษณุอ่านในใจของประยุทธ์ไม่แน่ใจครับแต่วิษณุพูดออกสื่อวิษณุกัตตารู้มั้งกัตตารู้หัวใจของประยุทธ์หรือว่าดูอาการประยุทธ์แล้วครับดูอาการประยุทธ์แล้วว่าปีหน้าเนี่ยคงไปไม่ไหวแล้วปีหน้าปีแค่ปีนี้แค่ปีนี้เอาแค่ย้ายพงพอเนี่ยโดนถล่มจากฝ่ายนู้นขนาดไหนใช่ไหมตกลงว่าเจอทั้งพี่ทั้งน้องทั้งขึ้นทั้งล่องท่านผู้หญิงให้เลี้ยวซ้ายสิงทอนให้เลี้ยวซ้ายท่านผู้ชายว่าจิราลงกรให้เลี้ยวขวาตกลงอ่ะจะไปทางไหนก็นั่นนะคนหนึ่งให้ตั้งคนหนึ่งให้ปลดใช่ไหมครับนี่คนหนึ่งจะให้ติดคุกคนหนึ่งช่วยหนีอย่างเงี้ยแล้วทำไงทำอะไรไม่ได้แล้วปีหน้าใครไงแล้วถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งสมมติว่ามีการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งหมอดูหมอเราทั้งพวกเขาบอกไม่มีเลือกตั้งครับถ้าสมมติเรามีเลือกตั้งและประยุทธ์ยังดันทุรังจะสืบทอดอำนาจแล้วเป็นนายกในสภาวะที่ไม่มีผู้ใดคำสั่งคสช.และไม่มีมาตรา44เอาแค่เขาไปยกป้ายเนี่ยยังรับไม่ได้แล้วครับนู่นที่เชียงใหม่แค่เขาไปยกป้ายว่าไอ้นี่เป็นเวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหารจับ
จับเขาเลยแล้วถ้าบรรยากาศไปจับใส่จับได้เหรอใช่ครับถ้าจับไม่ได้ถ้าเผื่อเกิดเป็นนายรัฐมนตรีและโดนซักทอดในสภานี่จะควบคุมตัวเองได้หรือเปล่าเจอสสวินัยกันเหมือนไอ้สุนัยก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วสสแปรปาดีกันลากใช่ไหมถึงขนาดลากเก้าอี้ประธานอย่างนี้ใครทนได้เหรอครับใครทนได้เหรอแล้วก็ตอนนั้นเองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไม่มีทั้งมาตรา14ไม่มีทั้งคำสั่งคสช.ไม่มีกรอบป้องกันให้ตัวเองเพราะงั้นในสภาวะที่เป็นแปรใจที่มีสภาเนี่ยคุณจะไปใช้อำนาจไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอเขาวิพากษ์วิจารณ์นายกแล้วจะให้ทหารพาไปเพื่อปรับลดทัศนคติมันทำไม่ได้ครับใช่ไหมพอทำไม่ได้นี่แล้วทีนี้ทั้งนอกสภาทั้งในสภาในภาวะปัจจุบันคนปัจจุบันเนี่ยพูดง่ายเขามีความรู้ความเข้าใจมากกว่าสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมแต่วันนี้เขารอเวลาอยู่เท่านั้นเองอาจจะมีการคุยรอไว้หน่อยเดี๋ยวมันเลือกตั้งก่อนครับออกมาตอนนี้ขี้เกียจจะต้องไปคุยกับทหารขี้เกียจไปกินกาแฟในใกล้ทหารใช่ไหมใช่ไหมก็เห็นนี่พิชัยนฤทธพันธ์กับวัฒนาเมืองสุขเห็นไหมต้องไปบ่อยไงไปจนทหารบอกว่าเปลืองกาแฟแล้วใช่ไหมเอาไว้หน่อยพอเลือกตั้งเมื่อไรพอเลือกตั้งเมื่อไรนายกประยุทธ์ถ้าเป็นนายกที่พูดน่ะผ่านจากสภาตรงนี้แหละถึงเวลานั้นถามไหวไหมครับประยุทธ์คงรับไม่ได้นั่นแหละวันนี้ประยุทธ์ก็อ่านออกว่าตัวเองเนี่ยถ้าถึงภาวะนั้นก็คงไม่ได้และอีกอย่างรัฐธรรมนูญนี้ที่เขียนออกมาเนี่ยใครเป็นรัฐบาลไม่ได้ใช่มันก็ชิบหายหมดคือมันเป็นองค์กรอิสระเนี่ยใหญ่กว่ารัฐบาลใช่ครับประยุทธ์คิดว่าเขียนออกมาเพื่อใช้ควบคุมคนอื่นแต่ตัวเองมันต้องใช้อ่ะคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ถูกระบุไว้ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไหนไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติที่มีการร้อง20ปีก็ต้องโดนกฎหมายเล่นงานและถ้าตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองยกเว้นได้เหรอครับไม่ได้ก็มีข้ามการยุทธศาสตร์ข้ามการยุทธศาสตร์ในเนี่ยนโยบายของประยุทธ์เนี่ยและประยุทธ์เนี่ยนโยบายบ้าๆบอๆเยอะแยะเห็นมั้ยนโยบายตั้งแต่เรื่องรถปิกอัพมั่งอะไรมั่งตรงเนี้ยใช่ไหมพอถึงเวลานั้นก็มานึกจะใช้ได้ที่ไหนนึกจะใช้มาตรา4ใช้ได้ที่ไหนใช้ไม่ได้อ่ะครับแล้วอย่างนั้นแล้วถามว่าประยุทธ์จันทร์จะบริหารประเทศอยู่ได้ไงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เตรียมเป็นอาวุธไว้เนี่ยในการที่จะเล่นงานคนอื่นมันก็ต้องเล่นงานตัวเองทิ้งแทงตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเป็นรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้กับคนอื่นโดยไม่ใช้กับตัวเองไม่ได้ตัวเองก็ต้องใช้ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีและตัวเองจะใช้ได้ไงต้องเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาออกกฎหมายอะไรขึ้นมาเนี่ยในที่สุดก็มากระตุกขาตัวเองตรงนี้นั่นไปทุกเนี่ยคิดแล้วว่าอย่ากูไปดีกว่าคือลักษณะว่าไปวางกับดักไว้แล้วตัวเองก็เจอเหยียบเองเหยียบเองครับแล้วไงอ่ะกูไปดีกว่าบอกไม่ดีกว่าครับแต่ไม่กูไม่อยู่แล้วทีนี้คำว่าไม่อยู่เนี่ยคืออะไรใช่ไม่แค่ไม่อยู่เป็นนายกนะไม่อยู่คือ1ตาย2ออกนอกประเทศครับโอกาสออกนอกประเทศสูงเพราะประยุทธ์เนี่ยโดนหลายคดีเนี่ยอย่างคดีเนี่ยอย่างคดีพงพรเนี่ยจะถูกฟ้องเพราะมันมาในรูปการเดียวกันกับทวินเปลี่ยนสีคือปฏิบัติใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบต่างย้ายเพราะทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นเลขาสภาความมั่นคงสมชในฐานะนายกรัฐมนตรีเห็นว่าทวินเปลี่ยนสีเนี่ยใช่ไหมเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงเนี่ยมันเข้าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลน่ะทวินเปลี่ยนสีอยู่ฝั่งโน้นครับดังนั้นต้องย้ายเพื่อความเหมาะสมปรากฏว่าทวินไปร้องศาลก็ทําไอ้ศาลโน้นไปร้องไอ้ดีกว่าศาลปกครองในที่สุดศาลชี้มูลครับยิ่งลักษณ์ผิดยิ่งลักษณ์ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีเพราะย้ายทวินเปลี่ยนสีแล้วก็ยังจะฟ้องคดีอาญาด้วยตอนนี้ครับแล้วทีนี้พอประยุทธ์ก็เหมือนกันประยุทธ์ก็ใช้มติครม.ย้ายพงพรมันก็ถูกเนี่ยตอนนี้พงพรเนี่ยไอ้ตอนนี้พงพรก็อาจจะยังแต่ว่าประยุทธ์ออกจากตำแหน่งเนี่ยโดนฟ้องครับแล้วศาลเนี่ยมันก็มีบรรทัดฐานเดียวกันกับทวินเปลี่ยนสีแล้วจะยกฟ้องประยุทธ์เหรอประยุทธ์ก็เป็นนายกแล้วย้ายเขาเหมือนกันมีกรณีที่เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วมันเหมือนคำพิพากษาเนี่ยที่มันเป็นกรณีตัวอย่างแล้วมันจะกลับตรงข้ามได้ยังไงเมื่อย้ายทวินผิดย้ายพงพรก็ต้องผิดครับใช่ไหมต้องผิดเหมือนกันเอาเฉพาะไอ้เรื่องนี้เนี่ยประยุทธ์ก็โดนแล้วยังมีอีกกี่เรื่องอ่ะหลายเรื่องที่ไปใช้มาตรา4สั่งปลดเขามั่งใช่ไหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกมั่งอะไรมั่งนะแล้วสุดท้ายก็หมายว่าจะไปคืนให้เขาครับสอบแล้วเขาก็ฟ้องได้จะบอกว่ามาตรา4คุ้มครองอ้าวแล้วถามว่ายิ่งรักเนี่ยมันก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่เป
ป็นนายกรัฐมนตรีย้ายข้าราชการประจำมันย้ายไม่ได้แล้วจะเป็นนายกได้ยังไงครับใช่ไหมมันมีกฎหมายคุ้มครองแต่ทำไมศาลตัดสินน่ะใช่ไหมไอ้ตอนที่มีอำนาจไม่เป็นไรพอหมดจากอำนาจเนี่ยแล้วไอ้ควายโน้นเนี่ยใช่ไหมต้องการจะเล่นงานมันก็ถูกตัดสินได้ดังนั้นประยุทธ์หมดอำนาจเมื่อไรเป็นแถวเลยคดีครับจะตามไปเยอะเอาแค่ขึ้นศาลเนี่ยไปทุกวันไม่จบแล้วเฉพาะมาตราสินใช้ไปเท่าไหร่อ่ะครับดังนั้นถูกฟ้องทุกกรณีครับตกลงไม่ต้องทำหากินอะไรขึ้นแต่ศาลขึ้นแต่ศาลครับที่อาจารย์ครับกรณีของการเต็ดนาฆ่าโคถึกเต็ดตึกวัดพระธรรมกายเนี่ยครับมีการย้ายพันตำรวจโทพงศพรนะพงเสน่ห์เนี่ยนะครับพามเสน่ห์นะครับมันมีเป็นฝีมือของใครของคสช.หรือมีใครขอมานะตกลงฝีมือใครกันแน่ที่สั่งให้จัดการพระธรรมชโยวัดพระธรรมกายด้วยก็เนี่ยอย่างที่เราพูดในตอนต้นแล้วนะครับในคำถามนี้ก็คือพูดนะไอ้ทีแรกเนี่ยเราก็มองไม่ออกแต่พอมาวันนี้เนี่ยเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชามีคำสั่งคณะผู้เรียกคณะรัฐมนตรีครับใช่ไหมให้มาช่วยราชการนี่ใช้คำว่ามาช่วยมาช่วยราชการย้ายมาช่วยครับนะเพราะว่าไม่ใช่ปลดใช้คำว่ามาช่วยมาช่วยมันก็คือปลดนั่นเองครับเพียงแต่ภาษากฎหมายเนี่ยมาช่วยยังไม่ปลดเพราะการปลดเนี่ยนะต้องมีพระมาพิไตรดังนั้นเราก็มองไปได้ว่าพงพรพามเสน่ห์เนี่ยก็คือคนของฝ่ายน้องสาวครับใช่ไหมเพราะว่าพอถูกย้ายปรากฏว่าไอ้ฝั่งโน้นก็ด่าหน้ากระโดดมาพวกสลิมเอ้ยใช่ไหมพุทธอิสระเอ้ยไพบูลย์เอ้ยซึ่งก็อยู่ฝั่งโน้นฝั่งเหลืองอ่ะพูดง่ายฝั่งเหลืองครับออกมานะออกมาพูดอะไรถล่มประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นเราก็มองว่าการจัดการกับวัดธรรมกายที่เราเคยเข้าใจว่าน่าจะวชิราลงกรณ์ครับวชิราลงกรณ์ต้องการที่จะพูดไรจะตัดกำลังเพราะไม่ชอบฝั่งเสื้อแดงไม่ชอบทักษิณอะไรและไม่ชอบวัดธรรมกายที่คิดว่าอยู่ฝั่งเดียวกับเสื้อแดงเนี่ยครับพอมาถึงวันนี้เราก็ชักคิดว่าไม่น่าจะใช่นะก็ในเมื่อพงพรเนี่ย ถูกตั้งเป็นผอ.สำนักพุทธเนี่ยครับมันคงจะไม่ใช่จากฝั่งวชิราลงกรณ์ก็เป็นคนของสิรินธรและไวยพรจะตั้งได้ไงก็แสดงพงพรเนี่ยถูกตั้งไปโดยฝ่ายน้องสาวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งเขาใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งไปจัดระเบียบวัดครับคือ DSI เนี่ยดำเนินตามกฎหมายไงดำเนินตามกฎหมายแล้วก็ทหารตำรวจเนี่ยเป็นฐานกำลังในการล้อมวัดครับ DSI ในฐานะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีครับส่วนพงพรเนี่ยหมายว่าไปจัดระเบียบวัดเนี่ยมันแบ่งกันทำงานนะทหารตำรวจล้อมวัดเพราะเดชเอ้ยมีกำลังที่ไหนอ่ะได้เรียนได้เหมือนพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีครับใช่ไหมส่วนพงพรเนี่ยสำนักพุทธจัดระเบียบวัดใครจะต้องเป็นเจ้าอาวาสแทนใครจะต้องอะไรตำแหน่งอะไรในวัดนี่ตรงนี้ก็เรื่องจัดนั้นดังนั้นพงพรก็คือถูกส่งเข้าไปประสานกับเดชเอ้ยในการที่จะไปจัดระเบียบวัดธรรมกายดังนั้นพอศพจบจากวัดธรรมกายทีนี้พงพรพราหมณ์เสน่ห์ก็ยังเดินหน้าในเรื่องจัดการวัดเพราะมันมีข่าวเฉาโฉเรื่องวัดเนี่ยทุจริตเรื่องเงินทอนอะไรเยอะแยะและก็ไปเล่นงานในไอ้ผู้นั่นไอ้ผอ.คนเก่าครับนายพนมไงและตอนนี้รู้สึกว่าหนีอยู่นอกประเทศถูกเรื่องเงินทอนวัดทีนี้เงินทอนวัดเนี่ยวัดต่างจังหวัดวัดเล็กวัดน้อยมากระทบหนักพอวัดใหญ่ในกรุงเทพไงพอเจอวัดใหญ่ในกรุงเทพวัดใหญ่ในกรุงเทพทีนี้มันสายไหนอ่ะครับถ้าวัดสายน้องสาวก็ไม่เป็นไรพงพรก็อาจจะมองไม่เห็นมั้งแต่พอสายพี่ชายไงเข้าใจไหมดังนั้นวัดสายพี่ชายมันก็คงไปคุยกันนะเพราะพี่ชายวันนี้เขาค่อนข้างจะคุณอาจจะในฐานะที่เป็นกษัตริย์นะครับย่อมมีอิทธิฤทธิ์เหนือเถระสมาคมและเหนือพระสังฆราชพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยซึ่งไม่ใช่ลำดับอาวุโสไม่ใช่ลำดับโสคือสมเด็จช่วงครับแต่สมเด็จช่วงไปตั้งองค์นี้ก็คือเป็นสังฆราชที่อยู่สายวชิราลงกรณ์ครับดังนั้นก็คงคุยกันตรงนี้ว่าพงพรเนี่ยมันมาสายโน้นมันมาสายโน้นแต่มาเล่นงานวัดสายนี้ครับดังนั้นก็คงมีใบสั่งซึ่งประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะบอกว่าไม่มีใบสั่งคงไม่ได้ครับมันก็เป็นที่รู้ว่ามีใบสั่งใครสั่งคงจะไม่ใช่พระสั่งนะคงจะไม่ใช่พระถ้าพระก็ระดับสังฆราชสั่งครับแล้วก็อาจจะวชิราลงกรณ์สั่งพระวชิราลงกรณ์สั่งหลายเรื่องประยุทธ์ต้องทำตาม
ประยุทธ์ไม่กล้าหือหรอกครับใช่ไหมนี่แหละเป็นที่มาอย่างหนึ่งด้วยที่ทำให้ประยุทธ์เองก็อยากจะไปเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยถ้าวชิราลงกรณ์เล่นงานจบจบติดคุกหลายคดีเมื่อกี่ร้อยปีครับพระราชลัญจกรตราของพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่วชิราลงกรณ์ครับและนี่แหละที่ความน้องสาวไม่สามารถจะล้มได้อืมใช่มั้ยครับถือตราครับตราน่ะตราเป็นปรมินทร์ปรมินทร์ตราตรงนี้ทีนี้ตอนกษัตริย์ป่วยหนักน่ะประยุทธ์จันทร์โอชาใช้ตราปลอมทั้งนั้นพระปานมาพิไทยปลอมก็ที่เราพูดไม่เห็นว่านั่งก็ไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้มันจะเซ็นได้ยังไงปลอมพระมามีไปปลอมและวชิราลงกรณ์ก็คุมตรงนี้อยู่คุมหัวใจประยุทธ์อยู่ว่าประยุทธ์เนี่ยผิดกฎหมายอาญามาตรา2ปลอมแปลงปลอมแปลงพระเรียกเรียกปลอมแปลงลายเซ็นน่ะครับพระมหาชัยพรมาพิไทยพระปรมาพิไทยและใช้และใช้ตราปลอมครับดังนั้นประยุทธ์เนี่ยวชิราลงกรณ์ก็คือคุมหัวใจประยุทธ์เอาไว้ประยุทธ์ต้องทำตามทุกอย่างนี่ตรงนี้ครับทีนี้อาจารย์ครับสุดท้ายของรายการในวันนี้เนี่ยครับเสร็จงานศพนะฮะพ่อของวชิราลงกรณ์ก็คือภูมิพลอีกครับจะมีการล่อกันหรือเปล่านะฮะอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรใครจะถ้าเกิดว่ามีการล่อกันใครจะลงมือก่อนระหว่างพี่ชายหรือน้องสาวฮะก็ที่เรามองว่าเนี่ยหลังจากเสร็จงานศพเนี่ยใช่ไหมพี่ชายกับน้องสาวก็ช่วงชิงเวลาครับคือน้องสาวเนี่ยถ้าไม่ชิงลงมือก่อนปล่อยให้พี่ชายนะปล่อยให้พี่ชายนะเสร็จงานศพแล้วก็มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก็คือเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบโดยสมบูรณ์แบบเป็นกษัตริย์สมบูรณ์แบบเมื่อไรเมื่อนั้นแหละวชิราลงกรณ์เขาก็จะลงมือครับอาศัยความเป็นกษัตริย์จะต้องปรับก็เรียกปรับสถานะในพระราชวงศ์หรือปรับฐานันดรในราชวงศ์ใช่ครับใช่ไหมเพราะไอ้ตอนนี้เนี่ยมันยังใช่สถานะและเขาเรียกว่าฐานันดรแบบเดิมแบบเดิมอยู่ใช่ไหมลูกพระบรมเนี่ยอย่างองค์พาเนี่ยวันนี้ก็ยังเรียกเป็นพระบรมงเธอชื่อพระบรมงเธอไหมเพราะเมื่อพ่อเป็นกษัตริย์มันต้องเจ้าพ่อหญิงไงครับใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังใช้พระบรมงเธออยู่ทีปังกองก็พระบรมวงศ์เธออยู่ใช่ไหมแล้วก็อุบลรัตน์ก็ยังเป็นทูลกระหม่อมอยู่ดังนั้นถ้าพอสถาปนาหมายว่าราชาพิเศษเสร็จเขาต้องปรับได้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ต้องยกฐานะขึ้นเป็นพระพี่นางสมเด็จพระพี่นางครับใช่ไหมสมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาและอาจจะพ่วงท้ายด้วยอะไรไอ้เหมือนกับไปโน่นน่ะพระพี่นางพระพี่นางคือกรมหลวงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพราะตำแหน่งนั้นมันว่างอยู่ครับกรมหลวงนราธิวาสนราชนครินทร์จำเป็นตำแหน่งของพระพี่นางดังนั้นเนี่ยบนรัฐต้องไปกินตำแหน่งตรงนั้นครับมีสถานะเหนือกว่าเหนือกว่าสิรินธรสิรินธรก็จะกลายเป็นพระเจ้าน้องยาเธอจำไหมเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธรอาจจะตัดคำว่าพระเทพออกไปเพราะพระเทพเนี่ยตำแหน่งนี้ตั้งขึ้นมาเท่ากับว่าเป็นรัชทายาทได้เข้าใจไหมพระเทพตัดไปครับใช่ไหมพอตัดไปเนี่ยก็อาจจะถูกนะตั้งให้เป็นทูตสันทวไมตรีแบบองค์พาทูตสันทวไมตรีสิแบบสัมเรชาติไอ้นี่ทูตสันทวไมตรีไปประจำประเทศจีนครับในประเทศเนี่ยเข้าใจไหมแล้วทีนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าแล้วใครล่ะหลังจากนั้นใครที่จะได้แต่งตั้งเป็นโอรสาธิราชต่อไปเป็นก็เรียกรัชทายาทครับมันมีปัญหาทีนี้เนี่ยไอ้ที่ว่าทำไมเนี่ยในพระบรมราชวงศ์เนี่ยจึงต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนตัวตั้งแต่สมัยพ่อผมเนี่ยไปได้กฎมณฑียนบาลมานะในกฎมณฑียนบาลเนี่ยนะในกฎมณฑียนบาลเนี่ยซึ่งไม่ได้แก้นะครับไอ้ที่เราเข้าใจว่าปี2519เนี่ยได้มีการแก้สมัยกฤษจริงๆไม่มีการแก้ผมได้ไอ้หนังสือมาจากไออดีตท่านผู้พิพากษาสมรักจักรกระบวนพลไม่ได้แก้แต่มีการเขียนในรัฐธรรมนูญอย่างว่าปีรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยหมายความเขียนให้
ผู้หญิงเป็นกษัตริย์ได้แต่กฎบันเทียนบานไม่ได้และมันมีปัญหาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับครับมันพูดได้ในหมวดที่5ของไอ้ของไอ้กฎบันเทียนบานเนี่ยมันพูดถึงคุณสมบัติคุณสมบัติว่าด้วยผู้ที่ต้องยกเว้นจากการสืบราชสันตติวงศ์ครับยกเว้นนะมาตรา10ท่านพระองค์ใดที่จะได้เสด็จขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์ควรที่จะเป็นผู้ที่มหาชนนับถือได้โดยเต็มที่นี่ตรงนี้คุณสมบัตินี่นี่นับถือได้เต็มที่ไว้เชิงกรไม่มีนะครับเห็นไหมและเอาเป็นที่พึ่งได้โดยความสุขใจเห็นไหมฉะนั้นท่านพระองค์ใดมีข้อที่ชนหมู่มากเห็นว่าเป็นที่น่ารังเกียจครับก็ควรที่จะให้พ้นเสียจากหนทางที่จะได้สืบราชสันติวงศ์เพื่อเป็นเครื่องตัดความวิตกแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและอาณาประชาชนนี่แหละนี่คือกฎบันเทียนข้อที่ว่าทำไมพระราชวงศ์และพ่อต้องการที่จะให้เปลี่ยนตัวจากวชิราลงกรณ์ครับคุณสมบัติในมาตราสิบไม่มีไม่เป็นที่ยอมรับได้ใช่ไหมทั้งมหาชนทั้งในพระวงศานุวงศ์นะไม่เป็นที่ยอมรับได้นี่ตรงนี้นั่นนี่แหละที่เหตุผลว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนและเขาต้องเปลี่ยนเพราะถ้ายังครองราชอยู่ต่อไปมันจะเป็นที่มาของการที่จะทำให้ราชวงศ์จักรีล่มสลายมันก็เหมือนกับตอนพระเจ้าเอกทัตเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับตอนนี้พูดง่ายว่าในราชวงศ์จักรีในรัชกาลที่10เนี่ยเป็นช่วงที่อ่อนแอที่สุดมีปัญหาทั้งภายในและภายนอกใช่มั้ยแล้วทีนี้ปัญหาเนี่ยที่เราสังเกตว่าในเมื่อไม่ได้มีการแก้กฎบันเทียนบานดิเจติโตครับแล้วทำไมรัฐธรรมนูญถึงเขียนมาได้มาตรา23วรรค2ที่ว่าหากในกรณีที่หากราชบัลลังก์ว่างลงและกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จแต่งตั้งรัชทายาทไว้ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อประธานรัฐสภาครับและประธานว่าก็เรียกประชุมในป่าเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วอัญเชิญผู้สืบราชสันติวงศ์นี้ขึ้นทรงราชในการนี้เสนอพระนามพระธิดาก็ได้ครับอันนี้ตัวกฎหมายรัฐมนตรีเขียนไว้ใช่แต่กฎมนเทียบาลไม่มีนะไม่มีกฎมนเทียบาลมาตรา13ในกาลสมัยนี้ยังไม่ถึงเวลาอันควรที่ราชนารีจะได้เสด็จขึ้นทรงราชเป็นสมเด็จพระแม่อยู่หัวบรมราชินีนาถครับผู้ทรงสำเร็จราชการสิทธิ์ขาดอย่างพระเจ้าแผ่นดินโดยลำพังแห่งกรุงสยามฉะนั้นท่านห้ามไม่ให้จัดเอาราชนารีพระองค์ใดๆเข้าไว้ในระดับสืบราชสันติวงศ์เป็นอันขาดครับกฎมีการห้ามมาไหว้แม่ผู้หญิงดังนั้นเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลนี่มั่วนะเขาบอกว่าแม้แต่นะเป็นผู้ทรงสำเร็จราชการสิทธิ์ขาดก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วภูมิพลเคยตั้งสมเด็จย่าเป็นผู้สำเร็จแล้วก็เมียตัวเองก็เคยตั้งราชินีตอนบวชเป็นผู้สำเร็จทีนี้ถ้าตั้งเนี่ยต้องไม่ใช่ตั้งโดยสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวต้องตั้งเป็นคณะครับแต่เที่ยวนั้นไม่ได้ข่าวว่าตั้งเป็นคณะตั้งราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการสิทธิ์ขาดตรงนี้ภูมิพลมั่วแล้วดังนั้นก็ให้มีการเขียนรับนูนก็มั่วอีกที่มาตรา23วรรค2ให้ราชธิดาก็ได้นี่มันขัดเนี่ยตรงนี้แล้วก็ท่านสมภักดิ์จับกำมือผมมันขัดนะรัฐธรรมนูญเขียนออกมาขัดอะไรอ่ะทำไมภูมิพลถึงมั่วอย่างนี้และเนี่ยสร้างปัญหากับราชวงศ์จักรีแล้ววันนี้เนี่ยใช่ไหมวันนี้เนี่ยรัชกาลที่10เนี่ยสมมติรัชกาลที่10ขึ้นทรงราชอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยถามว่ามีปัญหาอีกนะดิเจติโต้ครับหนึ่งไม่มีมเหสีไม่เหสีไม่มีมเหสีแล้วผู้ที่จะเป็นรัชทายาทองค์ต่อไปแล้วใครอ่ะครับใช่ไหมเพราะรัชทายาทเขาต้องมีลำดับไงลำดับรัชทายาทนี่ก็หมายว่าหนึ่งต้องเป็นลูกชายองค์โตของพระราชินีที่พูดแน่เป็นลูกชายองค์โตของมเหสีที่เขาเรียกสมเด็จหนอพุทธเจ้าครับและวันนี้ถามว่ากษัตริย์วิชากรมีมเหสีไม่มีพระราชินีดังนั้นลูกของพระราชินีก็ไม่มีครับแล้วทีนี้ถามว่าแล้วจะตั้งใครตั้งใครเป็นรัชทายาทครับวันนี้คนที่ผู้นั้นมีลำดับอาวุโสที่สุดคือลูกของยุวธิดาครับลูกชายของยุวธิดาที่อยู่ที่อเมริกาใช่ครับ
เพราะว่าถ้าบอกว่าบางคนบอกว่าอาจจะเป็นทีปังกรทีปังกรไม่ใช่ลูกมเหสีศรีรัตน์วันนี้ไม่ใช่ครับศรีรัตน์เป็นเมียหลังจากยุทธิดาสิดังนั้นน่ะกษัตริย์องค์นี้ในวันนี้1ไม่มีมเหสีอัครมเหสีไม่มีพระชายาไม่มีอะไรทั้งนั้นครับเพราะไอ้ที่มีแต่พระกิ๊กที่ยังไม่ได้รับกันและอย่างองค์โสมนะพระวรชายาที่ดราม่าก็ยาไปแล้วอ่ะครับยาไปแล้วคือถ้าองค์โสมวันนี้ถ้าจะให้มีฐานะขององค์พาเนี่ยหมายความมีนะตรงนั้นแต่องค์พาก็เป็นผู้หญิงอีกอ่ะองค์พาเป็นผู้หญิงแล้วก็สมรสกับสามัญชนและไอ้นี่ก็มั่วอีกเพราะว่าเนี่ยในกฎมนเตบาเนี่ยก็เขียนไว้ถ้าราชนิกูลพระองค์ใดเนี่ยไปสมรสกับสามัญชนต้องตัดออกจากราชนิกูลดูอย่างอุบลรัตน์เห็นไหมอุบลรัตน์เนี่ยไปมีสามีเป็นชาวเปอร์โตริโกก็ตัดออกเลยจากเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ไปเป็นนางอุบลรัตน์และต่อมาเมื่อกลับมาพ่อแม่ก็ให้อภัยก็ตั้งตำแหน่งว่าทูลกระหม่อมหญิงซึ่งในฐานันดรไม่มีทูลกระหม่อมหญิงนี่ครับไม่มีใช่ไหมมันมีพระวงศ์เธอพระอะไรทั้งนั้นไม่มีใช่ไหมแล้วพอองค์เล็กอ่ะองค์เล็กไงองค์เล็กเนี่ยแล้วก็ไปแต่งงานกับใครไอ้ทหารอากาศอ่ะครับใช่ไหมแต่งงานอ่ะแล้วทำไมไม่ตัดอ่ะไปแต่งกับวิริยุทธ์ใช่ครับวิริยุทธ์ดิเซซีนครับก็สามัญชนอ่ะองโตเนี่ยหมายว่าแต่งงานกับสามัญชนปลดและองเล็กเนี่ยแต่งงานสามัญชนไม่ปลดไกลไหมและทีนี้องพาเนี่ยจากฐานันดรวันนี้ก็ไม่มีเพราะก็ไปแต่งงานกับสามัญชนอีกเห็นไหมมั่วไหมอ่ะนี่กำลังมั่วมากนะในวังตอนนี้มั่วมากตกลงเนี่ยวันนี้ถ้าสมมติว่าอ้าวราชาพิเศษขึ้นมาเรียบร้อยไหนพระมเหสีไม่มีพระชายาก็ไม่มีครับไม่ได้แต่งตั้งองค์ใดเป็นพระชายานะไอ้ที่ตั้งไว้แล้วก็ปลดหมดแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยยุ้ยตาก็ปลดแล้วใช่ไหมศรีรัตน์ก็ปลดแล้วนั่นแหละศรีรัตน์ไงพระชายาไงที่แรกเราคาดว่าเนี่ยจะเป็นพระมเหสีใช่ไหมนี่ไม่มีปลดหมดแล้ววันนี้ไม่มีทั้งมเหสีทั้งพระชายาดังนั้นลำดับชั้นเนี่ยเมื่อไม่มีลูกชายที่เป็นลูกของกษัตริย์พระมเหสีแล้วใครดังนั้นวันนี้ก็ต้องนับลำดับไปพูดแน่ลำดับไปก็ลูกยุวธิดาครับที่จะเป็นรัตนญาตินะนี่มีปัญหาอีกแล้วเห็นไหมเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปรายละเอียดเราคุยกันอีกทีครับนะเอาคุยอีกทีนี่แต่พูดอันนี้เรียนให้พี่น้องทราบได้ว่ามั่วมากที่มันมีปัญหาภายในก็ภายในเขาก็มั่วกันมากดังนั้นเนี่ยพระราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาเนี่ยได้มีมติได้มีความเห็นร่วมกันแม้กระทั่งกษัตริย์คนก็เพราะว่าวชิราลงกรณ์เนี่ยไม่มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ไม่เป็นที่ยอมรับครับทั้งของประสบนิกรในพระราชวงศ์อะไรทั้งหมดไม่เป็นที่ยอมรับนานาชาติก็ไม่ยอมรับนี่คือปัญหาครับเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันแบบละเอียดเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องในพูดง่ายในกฎมนเทียนบานแล้วว่าอย่างที่ท่านสมรักจักรบุญพลพูดว่ารัฐธรรมนูญเขียนมาขัดกับกฎมนเทียนบานครับกฎมนเทียนบานห้ามผู้หญิงอย่างเด็ดขาดไม่เป็นแต่รัฐธรรมนูญกลับราชธิดาก็ได้อะไรเป็นสาเหตุต้องทำอย่างนี้ครับและถามอ่ะภูมิพลไม่รู้เรื่องเหรอและทำไมภูมิพลไม่แก้กฎมนเทียนบานซะก่อนครับที่จะไปเขียนรัฐธรรมนูญให้ราชธิดาก็เป็นกษัตริย์ได้ทำไมไม่แก้ครับเพราะอำนาจของกษัตริย์ในการที่จะแก้กฎมนเทียนบานแต่ที่ไม่แก้ก็เพราะไม่กล้าแก้หรือเปล่าครับมันมี2 อย่างหนึ่งกลัวลูกชายจะยิงกบาล2ราชินีไม่เห็นด้วยเข้าใจมั้ยเพราะการแก้กฎมนเทียนบานต้องอาศัยมติของสภาองคมนตรี2ใน3ครับใช่มั้ยถึงจะแก้ได้อันนี้รายละเอียดก็ไม่ว่ากันอีกทีครับนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเทศดั่นก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันอังคารนะครับเวลา 10:30 น.เป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดีเจดิโต้และก็อาจารย์สุรชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับชั่วโมงกว่าไม่นิดชั่วโมง7 นาที7 นาทีครับ